ค่ะวันนี้คุยข่าวกันได้เช่นเคยนะครับ SMS หน้าจอ4747888รวมไปถึง Facebook แล้วก็ YouTube แซวฉากใหม่แล้วก็ได้ฮะใช่รีบแซวก่อนที่พรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปอีกรอบนึงนะอย่าเรียกว่าใหม่เรียกว่าวันนี้อันนี้เป็นฉากของวันนี้ครับนะแต่วันนี้อัดแน่นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวแรกกันหน่อยระทึกกันเลยเทียนทะเล28คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไฟไหม้เต็นท์พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งหนีตายกันแตกตื่นเลยเรื่องของเรื่องคือไฟช็อตนะครับแล้วก็ลามมาไปเจอกับเชื้อเพลิงอย่างดีคือรังนกที่อยู่บนเต็นท์ไฟไหม้วิ่งกันจ้าละวันเลยดูคลิปไปกันหน่อยครับไฟไหม้ครับเทียนทะเล28ฝ่าไฟฟ้าตรงนี้ไฟช็อตลามครับไฟช็อตอยู่ครับเต็มอยู่ไหวหมดเต็นท์กูเฮ้ยนี่ฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเหลือแต่เสาเต็นท์เหตุระทึกไฟไหม้สายไฟฟ้านะครับเกิดขึ้นที่ปากซอยเทียนทะเล28แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพครับผู้คนแถวนั้นโอ้โหแตกตื่นตกใจกันหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันไหม้ลามตามสายไฟแล้วสายไฟมันก็ร่วงลงมายังไม่พอเกิดประกายไฟช็อตเป็นระยะด้วยนะครับแล้วก็ลามไปไหม้ติดเต็นท์ของพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวๆนั้นพี่วินก็เนี่ยฮะช่วยกันเอาถังดับเพลิงแบบเคมีมาช่วยกันฉีดดับไฟแล้วก็ประสานเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก20นาทีเพลิงถึงเริ่มสงบลงครับโดยมีคุณมีศักดิ์เนี่ยแหละค่ะนำสกุลเผือกบำรุงนะคะเป็นคนขี่วินรับจ้างเนี่ยแหละค่ะบอกว่าตอนที่นั่งรอรับลูกค้าที่เต็นท์สายสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟมันช็อตเห็นกับตาเลยแล้วไฟก็พึบพับขึ้นมาเลยแล้วก็มีรังนกกระจอกมาทำรังตรงตามสายระยงระยางนะคะอย่างที่เราเคยเห็นอันนี้มันก็บินหนีอย่างรวดเร็วเลยนะคะลองฟังดูค่ะก็ลุกลามขึ้นไปข้างบนสายสื่อสารมีไหมมันโยงยาวเยอะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางเสาเนี่ยแล้วมันไหม้ตรงนี้มันไหม้ตรงนี้ก่อนนะทีนี้มันก็ลุกลามขึ้นไปข้างบนเลยอ๋อแป๊บเดียวก็เหมือนอย่างที่ออกข่าวที่ว่าสายสื่อสารไหม้อย่างนั้นอ่ะยังไงเลยเพราะไอ้ตรงนี้จะมีกล่องอยู่กล่องนึงกล่องขนาดเนี้ยกล่องสื่อสารอ่ะมันจะไหม้ตัวนั้นก่อนอ๋อแล้วมันมีรังนกด้วยไม่ใช่เหรอใช่อ๋อแล้วมันก็ทำให้ลุกลามเลยใช่ทีนี้ก็ดับไฟได้แล้วนะคะเสาไฟใกล้จุดเกิดเหตุมีรังนกกระจอกหลายรังอยู่เหมือนกันโอ้มันช็อตใช่ตัวรังก็โดนเผาเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงครับนกก็บินหนีได้นะคะเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบอีกทีนึงแล้วมันเป็นเรื่องอันตรายเพราะแหล่งชุมชนด้วยนะคะนี่ฮะอีกครั้งหนึ่งนะสายไฟห้อยระยงระยางระไยแบบนี้พันพัวมั่วกันไปหมดนะครับไฟไหม้อีกแล้วค่ะก็จากไรแล้วเราตรวจสอบกันอีกรอบนึงนะฮะค่ะทีนี้เรามาเช็คเรตติ้งกันนิดนึงครับผมเช้าเรารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8